เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพอสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้แช่มชื่นสบายสบายนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจพังผืดไตใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้เราได้รู้จักทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดและก็มาเกิดของตัวเราและสัตว์โลกทั้งหลายว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น
นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนี่แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ตรงกลางนั้นจะมีจุดกำเนิดเบื้องต้นเล็กเท่ากับเมล็ดโพเมล็ดไซอยู่กลางนั้นใสๆให้สมมติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตรงฐานที่7นี้เนี่ยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลาเรามาเกิดก็เข้าทางปากช่องจมูกฐานที่1นั่นแหละหญิงซ้ายชายขวามาตามฐานต่างๆฐานที่2 3 4 5 6แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่7เวลาไปเกิดก็สวนทางกันออกไปจากฐานที่7ไปฐานที่6 5 4 3 2 1ไปเกิดมาเกิดเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นที่หลับที่ตื่นเวลาหลับเราก็ต้องมาหลับอยู่ตรงนี้แหละตื่นก็ตื่นตรงนี้จำง่ายๆว่าเกิดดับหลับตื่นเกิดดับหลับตื่นเกิดดับหลับตื่นตรงฐานที่7แล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยเป็นทางที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัววิธีการที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยหรือเข้ากลางได้นั้นท่านแนะนำให้เอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้โดยกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนกลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดไม่มีขูดขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วท่านก็สอนให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสๆอย่างสบายๆคือตรึกถึงดวงใสๆตรึกคือการนึกอย่างง่ายๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตาหรือสิ่งที่เรารักให้นึกง่ายๆอย่างนั้นให้ตรึกนึกถึงดวงใสและใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยท่านสอนให้ทำอย่างนี้นะคือตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสตรงฐานที่7
และก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจะภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสๆอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาจะมีอาการเหมือนกับเราลืมคำภาวนาไปหรือรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาเกิดความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาถ้ามีอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้ท่านก็สอนว่าไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆที่เครื่องหมายกลางดวงใสๆนั้นเรื่อยไปเลยโดยให้มีสติกับสบายและสม่ำเสมอสติสบายนะให้สม่ำเสมอหยุดก็นิ่งเรื่อยไปเลยจนกระทั่งมันถูกส่วนซึ่งการถูกส่วนนี้ก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์วูบใจจะตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6แล้วก็จะยกเอาดวงธรรมดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบลอยขึ้นมาดวงธรรมที่ใสบริสุทธิ์ลมรอบตัวมันดวงแก้วโตจากกระฟองไข่แดงของไก่จากฐานที่6ลอยมาที่ฐานที่7พอมาอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้การเข้ากลางจึงจะเริ่มต้นถ้าหากว่าดวงธรรมนี้ไม่บังเกิดขึ้นการเข้ากลางนั้นจะยังไม่เริ่มต้นเมื่อยังไม่เริ่มต้นการจะไปให้ถึงพระรัตนตรัยตัวหรือจะไปสู่อายตนะนิพพานก็ยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นเมื่อดวงธรรมเบื้องต้นบังเกิดขึ้นคือดวงธรรมที่ฐานกายมนุษย์หยาบจากฐานที่6นั้นถูกยกขึ้นมาฐานที่7ธรรมดวงนี้ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ต้องมีธรรมดวงนี้บังเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ในกลางปฐมมรรคจะหยุดในหยุดในหยุดไปเองนิ่งใช้ถูกส่วนเข้าดวงจะขยายถ้าไม่ถูกส่วนก็ไม่ขยายการถูกส่วนก็จะต้องถูกเองเมื่อวางใจนิ่งใช้หยุดในหยุดในหยุดใช้นิ่งการถูกส่วนจะเกิดขึ้นเองดวงก็จะขยายขยายเองและการเข้ากลางก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแหละเมื่อแตะใจเบาๆก็จะเข้ากลางได้เข้ากลางไปเรื่อยเลยเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเห็นของจริงซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตเราอยู่ภายในเส้นทางสายกลางนั้นเราจะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตเห็นอยู่ในนั้นแหละเห็นกายเวทนาจิตธรรมไปในเวลาเดียวกันนั่นแหละเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมกายธรรมโกฏิภูโสดาสกิทาคานาคารหัตจะเห็นไปตามลำดับ
กายธรรมนั้นล่ะคือตัวพระรัตนตรัยเป็นพุทธรัตนะอยู่ภายในซึ่งจะทำให้เราข้ามพ้นจากวัฏสงสารได้ไปสู่ฝั่งพระนิพพานก็จะหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกายธรรมในกายธรรมโตใหญ่เข้าไปเรื่อยๆกายธรรมโกฏภูที่หน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยพอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงกายธรรมโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาและในกลางกายธรรมโสดาพอถูกส่วนก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาและในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็จะมีกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆในโลกเพชรประใสแล้วยังใสไม่เท่าหนึ่งในหลายล้านล้านเท่าของพระธรรมกายจะชัดจะสว่างทีเดียวพระธรรมกายมีลักษณะที่สวยงามมากเพราะว่าได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศจะเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตเล็กๆตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมจอมพระหม่อมก็ตั้งอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นพระศกเวียนประทักษิณขดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาปลายอยู่ตรงกลางเรียงรายอย่างมีระเบียบและกายก็ใสบริสุทธิ์ใสเกินใสใสยิ่งกว่าเพชรใสใสงามไม่มีที่ติที่เดียวนี่แหละเป็นกายที่พ้นแล้วจากบาปอกุศลทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราและสัตว์โลกทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะเป็นกายที่บริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีประมาณแหล่งแห่งปัญญาบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเป็นความรู้ที่รู้จริงๆรู้ยิ่งรู้พร้อมความรู้นี้เนี่ยยิ่งรู้ยิ่งบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสอสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้นี่แหละเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานแล้วมีความสุขทีเดียวหัวใจขยายจิตใจขยายกว้างขวางไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่ท่านสอนอย่างนี้นะตามหลักวิชาคือให้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็ภาวนาอย่างนั้นนะจ๊ะหรืออีกวิธีหนึ่งท่านก็ให้นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเราคุ้นเคยสิ่งไหนเราจะนึกสิ่งนั้นเป็นบริกรรมนิมิตก็ได้แล้วก็ให้มีสติกับสบายและให้สม่ำเสมอตรึกถึงสิ่งนั้นเรื่อยไปเลยจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังด้วยก็ได้หรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้ทำใจหยุดกันนิ่งในสิ่งที่เราคุ้นเคยนั้นเหมือนหนึ่งเช่นท่านได้สอนนาคในโบสถ์ให้นึกถึงปลอยผมที่ปรงตอนเช้าน้อมด้วยใจ
นำมาตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องแล้วท่านก็สอนให้เอาใจหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งอย่างเดียวไปที่ปลอยผมนั้นนาคซึ่งนั่งคุกเข่าพนมมือก็ทำตามน้อมเอาปลอยผมมาตั้งเอาไว้ในกลางกายกลางท้องเอาใจหยุดนิ่งนิ่งค่อยๆนึกไปอย่างสบายสบายโดยไม่กังวลกับสิ่งแวดล้อมมาอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ไม่กลัวว่าเสียเวลาว่าจะยาวนานแค่ไหนเนี่ยไม่คำนึงถึงเรื่องเวลาและท่านั่งที่ไม่ถนัดในท่ากระยองเท้าคุกเข่าพนมมือค่อยๆนึกถึงปลอยผมเรื่อยไปแรกๆ ก็นึกไม่ค่อยชัดเจนนึกได้บ้างไม่ได้บ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างชัดไม่มากแต่ว่าก็ค่อยๆนึกไปทำใจเย็นๆประคองใจไปเรื่อยไม่นึกเรื่องอื่นใดเลยจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งก็กราบเรียนให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านทราบว่านึกได้แล้วว่าโคนมันชี้ไปทางไหนปลายมันชี้ไปทางไหนเห็นได้ชัดทีเดียวเหมือนจำลองเอาภาพของปลอยผมไปตั้งไว้ในกลางท้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็แนะนำต่อไปว่าหยุดต่อไปไม่ต้องทำอะไรนอกเหนือจากนี้นะหยุดนิ่งเฉยๆที่กลางปลอยผมดูเรื่อยไปหน้าก็ทำตามไปด้วยใจที่เบิกบานสบายสบายสักพักเดียวเท่านั้นแหละปลอยผมสีดำก็เปลี่ยนเป็นสีใสใสเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเราหน้าแต่ว่ายังทรงรูปร่างเหมือนเดิมคือลักษณะที่ยังเป็นปลอยผมต่างแต่ว่าใสเป็นกระจกคันช่องส่องเงาหน้าก็กราบเรียนให้ท่านทราบท่านคณะนำต่อไปว่าให้หยุดต่อไปอีกไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดอย่างเดียวอย่างสบายสบายกลางปลอยผมแก้วที่ใสเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้านั้นหน้าก็ทำตามเรื่อยไปไม่ช้าก็หยุดที่ถูกส่วนตกศูนย์วูบไปเลยไปที่ฐานที่หกก็ยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบขึ้นมาภาพที่เห็นก็คือจะเห็นภาพดวงนั้นดวงที่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยเกิดขึ้นมาจากฐานที่6มาฐานที่7ฐานที่6ห่างจากฐานที่7 2นิ้วมือนะเห็นชัดเจนทีเดียวเห็นชัดว่าฐานที่6อยู่ตรงไหนเห็นชัดว่าดวงลอยเกิดขึ้นมาจากตรงนั้นเห็นชัดว่ามาอยู่ที่ฐานที่7ทั้งรู้ทั้งเห็นว่าฐานที่7นั้นอยู่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือเป็นดวงใสแจ่มทีเดียวใสบริสุทธิ์ดุจกระจกคันช่องส่องเงาหน้าใสเกินใสน่ามีความสุขมากทีเดียวเพราะดวงใสใสนั้นนำความสุขที่แตกต่างจากเคยเจอที่เคยมีประสบการณ์นั้นมาด้วยเป็นความสุขที่เป็นอิสระว่างขวางไม่คับแคบไม่เหน็ดเหนื่อยมีแต่ความเบิกบานแต่เดียวดวงใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ก็กราบเรียนให้ท่านทราบท่านบอกนั่นแหละดวงปฐมมรรคนะดวงปฐมมรรค
คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานต่อจากนี้จะเป็นนักบวชได้แล้วดวงนี้ให้รักษาเอาไว้เมื่อเป็นนักบวชแล้วไม่ว่าจะบวชช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ตามก็จะต้องมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือบวชที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งดวงปฐมมรรคนี้แหละหรือดวงธรรมเบื้องต้นนี้แหละให้รักษาไว้ให้ดีจุดในกลางนั้นเลื่อยไปจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วได้ชื่อว่าบวชสองชั้นชั้นนอกบวชแบบยัตติจตุตถกรรมชั้นในแบบติสรณคัมมันูปสัมปทาเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกและพระรัตนตรัยนี่แหละจะนำให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้จะทำพระนิพพานให้แจ้งได้จะสมหวังดังใจสมปรารถนาในการบวชในคราวนี้ท่านก็สอนไปและบวชในคราวนี้เนี่ยนอกจากตัวเองสมหวังแล้วโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะสมหวังไปด้วยจะมีส่วนบุญกุศลที่ได้จากการบวชพระแท้ในคราวนี้เราจะได้ชื่อว่าเป็นพระแท้และท่านก็บอกให้รักษาเอาไว้ให้ดีนาคนั้นต่อมาเมื่อบวชเป็นพระแล้วปฏิบัติธรรมไปหยุดนิ่งกลางดวงเรื่อยไปก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพระธรรมกายในพรรษานั่นเองนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งเราก็เลือกเอาว่าเราถนัดแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นแหละปฏิบัติธรรมคือเริ่มต้นจากหลักวิชานั้นหรือจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเหมือนปล่อยผมนี้นะจ๊ะจะเป็นอะไรก็ได้ตึกนิ่งใจอย่างสบายสบายและส่วนบางท่านที่นึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเนี่ยมันอดที่จะเอาลูกในตากดลงมามองไม่ได้แก้ก็ไม่หายสักทีก็ให้เปลี่ยนวิธีการใหม่โดยนึกว่าตัวของเรานั้นไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วตัวของเราเนี่ยใสเป็นเพชรใสเป็นพระอยู่ตรงกลางฐานที่เจ็ดที่ขยายไปแล้วเต็มสภาจนกระทั่งขยายไปสุดขอบฟ้านั้นก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ทำใจนิ่งๆใจๆอย่างสบายๆลืมฐานที่เจ็ดที่กลางท้องไปชั่วคราวลืมไปลืมชั่วคราวนะจ๊ะแต่เป้าหมายเรายังอยู่ตรงนั้นแหละลืมแล้วก็นั่งนิ่งๆใจๆให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นไม่ช้าเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงธรรมภายในได้ทำอย่างนี้ก็ได้นะลูกนะให้ใช้ใช้อย่างสบายสบายให้เลือกเอาเราจะเอาวิธีไหนก็ได้เมื่อเข้าใจดีแล้วต่อจากนี้ไปทำใจให้นิ่งใช้ใช้อย่างสบายสบายที่นี้บางท่านนั่งไปแล้วตัวหายเหมือนไม่มีร่างกายซึ่งประสบการณ์นี้ดีมากเลยเรานั่งแล้วตัวมันหายไปนี่สำหรับท่านที่ตัวหายนะจ๊ะแต่ที่พอหายไปแล้วก็มีความสุขบางท่านปนกังวลความกังวลคือเอ๊ะแล้วเราจะเอาใจไปไว้ที่ตรงไหนเพราะความกังวลนี้ทำให้เกิดความคิดชนิดนี้
เมื่อเกิดความคิดจิตนี้จิตที่ละเอียดไปแล้วก็ถอยกลับมาหยาบใหม่เพราะความคิดนั้นแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยครั้งทีเดียวถ้าหากเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรานั่งไปแล้วตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายถึงตอนนี้ไม่ต้องไปควานหาฐานที่เจ็ดไม่ต้องไปควานหาที่ตั้งของใจเรานิ่งสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไปก่อนเอาตรงที่ตัวหายแล้วมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละสบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นไปก่อนนะจ๊ะนิ่งเฉยปล่อยให้ตัวมันหายไปจะตัวหายไปยาวนานกี่นาทีก็ช่างให้เฉยๆให้หยุดนิ่งเฉยๆเอาไว้หยุดนิ่งเฉยๆที่ตัวหายอย่างนั้นนะนิ่งไปเรื่อยอย่างสบายๆถ้ามันนิ่งถูกส่วนจริงๆเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่จะทำให้เราปีติเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะพบได้ด้วยตัวของตัวเองเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วเราก็ควรจะรักษาใจให้นิ่งนิ่งเฉยเฉยอย่างเดิมนะจ๊ะไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้อย่าไปมัวแสวงหาคำตอบหรือตั้งคำถามขึ้นมาในใจเรานิ่งมาได้ระดับหนึ่งแล้วให้นิ่งต่อไปนิ่งไปเรื่อยๆส่วนบางท่านนิ่งจนกระทั่งดวงเกิดขึ้นแล้วแต่ดวงไม่เกิดขึ้นที่ในตัวดวงกลับเกิดที่ข้างหน้ามั่งหางๆตามั่งเป็นดวงที่ยังไม่หยุดนิ่งยังลอยไปลอยมาเฉียวไปเฉียวมาเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวไปข้างข้างไปทางหางตามันไปข้างบนบ้างลงข้างล่างบ้างถึงตรงนี้ก็มีข้อแนะนำว่าให้เล่นตัวคืออย่าไปชายตามองไปที่ดวงนั้นอย่าไปบังคับดวงนั้นด้วยใจให้มันหยุดนิ่งๆหรือให้มันเข้ามาสู่ภายในถึงตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเล่นตัวนะลุงนะเรามีศักดิ์ศรีแต่ดวงไม่หยุดไม่นิ่งไม่ชัดไม่ใสไม่สว่างไม่เข้ามาสู่ภายในไม่สนใจทั้งสิ้นเล่นตัวนะลุงนะอย่าลืมคำนี้นิ่งใจจะมาข้างๆก็ไม่ชำเลืองมาข้างหน้าก็ไม่สนจะเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเฉยนิ่งอย่างเดียวแม่เฉยแล้วดวงนั้นก็ยังไม่หยุดไม่นิ่งไม่วิ่งเข้ามาภายในก็ช่างวันนี้หรือวันไหนได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนเอาแค่นี้ไปก่อนอย่าไปเสียดายทำเฉยๆเอาไว้อย่าไปเสียดายที่ว่าเราไม่รีบไปไขว่คว้าเอาเข้ามาในตัวไม่ต้องนะลูกนะอย่านะอย่าประพฤตินะลูกนะอย่าทำอย่าประพฤติเล่นตัวไว้นิ่งใจจะเป็นดวงก็ตามจะเป็นองค์พระก็ตามจะเป็นภาพอะไรก็ตามนิ่งใจเรามีศักดิ์ศรีนิ่งอย่างเดียวเฉยๆจำนะลูกนะต้องจำเอาไว้นิ่งเฉยๆถ้าตัวหายก็นิ่งเฉยๆไม่ต้องไปหาที่ตั้งของใจอยู่ยังไงก็ช่างนั้นมันจะเคว้งคว้างเหมือนอยู่กลางอวกาศก็ช่างมันให้มันเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะลูกนะเรา
ได้แค่ไหนก็เอามันแค่นั้นไปก่อนจะเป็นดวงจะเป็นองค์พระจะเป็นอะไรก็ใช้ให้ใช้นิ่งอย่างสบายๆทำเป็นไม่สนทั้งที่สนใจจะขาดทำเป็นไม่สนทั้งที่สนใจจะขาดทีเดียวเล่นตัวไว้นะนิ่งใจเอาให้ได้อย่างนี้นะเอาเข้าใจดีแล้วต่อจากนี้ไปหยุดใจเลือกเอาวิธีไหนที่เราถนัดเอาวิธีนั้นไปก่อนนะลูกนะเอาอย่างนั้นไปก่อนเพื่อให้ใจเรามันสบายเพราะจุดสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะย้อนมาที่ฐานที่7ตอนนี้เอาตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนให้นิ่งเฉยๆในใจที่สบายสบายให้มันคลายตัวก่อนจากความตึงเครียดที่บริเวณศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวนะให้มันคลายไปซะก่อนเฉยๆได้แน่แม่ไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้แต่ก็มีทางด่วนพิเศษทางด่วนพิเศษที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ตอนนี้ทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำไปก่อนนะลูกนะส่วนใครที่วางใจตรงกลางได้แล้วก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆฝึกซ้อมเป็นล้านๆครั้งให้ใจหยุดเป็นหยุดในระดับที่แตะเบาๆเบาๆได้ในระบบสัมผัสที่ทำได้แล้วนะฝึกตรงนี้แหละแตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองแตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองที่ได้ดวงก็แตะเบาๆในกลางดวงที่เห็นตัวเองก็แตะเบาๆไปที่ตัวเองเห็นองค์พระกระแตะเบาๆไปฝึกซ้อมตรงนี้ไปก่อนนะลูกนะแตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองจำนะลูกนะฝึกซ้อมเอาไว้แตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองเป็นล้า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 นครั้งฝึกตรงนี้ให้คล่องแตะเบาๆเข้ากลางไปเองแตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองอย่าไปแหวกอย่าไปดันนะลูกนะผิดวิธีการให้นิ่งเฉยๆด้วยใจที่เบิกบานสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะคราวนี้เราก็นึกถึงบุญที่เกิดจากธรรมปฏิบัติในภาคเช้านี้ซึ่งมีอนิสงส์ไม่มีประมาณอนุภาพแห่งบุญนี้ให้ขจัดทุกโศกโรคภัยวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้เราได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายธรรมันใดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอเราได้บรรลุธรรมนั้นให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกโซนสนิทติดตรงกลางให้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงให้เห็นก็ให้เห็นให้ชัดรู้ก็ชัดถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงหยุดในกลางก็ให้ชัดเห็นแสงสว่างก็ชัดเห็นดวงธรรมใสๆก็ให้ชัดเจนถูกต้องเห็นกายมนุษย์ละเอียดก็ให้ชัดกายที่พรมรูปพรมก็ให้ชัดเจนสว่างสวยกายธรรมโคตภูพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคาพระอรหันต์ก็ให้ชัดใสสว่าง
ถูกต้องล่องลอยตรงไปตามความเป็นจริงให้เราได้คล่องแคล่วเชี่ยวชาญทีเดียวทั้งในการเข้าสมาธิตามลำดับขั้นไปในการหยุดอยู่ในสมาธิหรือในการออกก็ให้คล่องให้จำนานจะเข้าออกอย่างไรก็ให้คล่องแคล่วให้เชี่ยวชาญทีเดียวให้ถูกต้องล่องลอยตรงไปตามความเป็นจริงใครนั่งมึนตึงเกร็งเครียดมาหลายปีก็ขอให้หายให้หมดให้ปลอดโปร่งโล่งสมองโล่งใจวางใจเป็นใครที่นั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มฟุ้งซ่านตลอดก็ให้หายเคลิ้มให้หายฟุ้งให้ใจหยุดนิ่งนิ่งให้ใสใสให้สว่างสวัยให้ถูกต้องดีงามทุกอย่างเลยในเราอธิษฐานจิตของเราให้ดีเนี่ยให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุกวินาทีให้เรามีความเพียรให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้ครึ่งกลางๆเลยให้สม่ำเสมอให้มีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมอให้เข้าใจทุกอย่างในธรรมะปฏิบัตินี้เนี่ยเราอธิษฐานให้ดีทีเดียวเพราะการปฏิบัติเนี่ยเป็นหัวใจเลยที่จะช่วยทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็ความสุขที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราเป็นตัวของเราเองที่ได้เสวยนิรามิสุขไม่ต้องอาศัยการเห็นลืมตามองเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้มรสสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นสุขที่มนุษย์นึกไม่ถึงว่าจะมีอยู่คาดไม่ถึงเลยให้เราได้เข้าถึงความสุขอย่างนี้สุขที่แท้จริงที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องอาศัยคนสัตว์สิ่งของวัตถุต่างๆและให้เราได้เข้าถึงฌานสมาบัติถึงกายในกายให้เข้าถึงธรรมกายมีการเห็นที่พิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นทั่วๆไปเห็นได้รอบตัวทีเดียวที่เรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างปัสสนาแปลว่าการเห็นการเห็นด้วยวิธีการที่พิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างซึ่งวิปัสสนาที่เนี่ยจะเริ่มต้นต่อเมื่อเข้าถึงธรรมกายนั่นแหละพอถึงธรรมกายเมื่อไหร่การเริ่มต้นเจริญวิปัสสนาจึงเกิดขึ้นนี่เราให้เราได้เข้าถึงให้เข้าถึงหยุดในหยุดที่กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆที่เรียกว่านิโรธะเข้าถึงนิโรธได้ให้แจ่มแจ้งทีเดียวได้เข้าถึงภพอันวิเศษอานิสงส์ต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมน่ะให้เราได้เข้าถึงได้รู้ทั่วถึงในชีวิตนี้ในภพนี้ในชาตินี้ทีเดียวตั้งความปรารถนาไปในลูกนะแล้วก็เมื่อปรารถนาตั้งความปรารถนาให้มันซ้อนเนี่ยมันแน่นแน่นแน่นลงไปแล้วเนี่ยพอใจนิ่งดีแล้วก็แผ่เมตตานะให้นิ่งซะก่อนนะแล้วจึงแผ่เมตตาให้ใจสบายก่อนที่เราจะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากเราจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์นะอธิษฐานจิตแล้วแผ่เมตตาเพื่อให้ใจมันชุ่มมันฉ่ำซะก่อนนะลูกนะให้นิ่งๆกันไว้ทุกๆคนเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆกันทุกคนนะลูกนะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติว่าให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนคำสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวเราด้วยนะมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติว่าเรามีเส้นได้2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเราเรียกว่าฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์
ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าหากว่าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าธรรมดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตของเราก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรมที่รักษากายมนุษย์หยาบให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือทั้งหมดมี7ฐานฐานใน7นี้สำคัญมากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นคือเมื่อสัตว์โลกจะมาเกิดรวมทั้งตัวเราด้วยนะกายทิพย์ก็จะเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาไปตามฐานต่างๆฐานที่สองสามสี่ห้าหกแล้วก็มาหยุดที่ฐานที่เจ็ดของบิดาก็ดึงดูดให้บิดาไปหามารดาเพื่อแล้วก็ทาบทำส่วนหยาบแล้วเมื่อถูกส่วนเข้ากายทิพย์ก็เคลื่อนออกจากฐานที่เจ็ดของบิดาไปตามฐานต่างๆออกมาที่ปากช่องจมูกแล้วก็เข้าไปปากช่องจมูกของมารดาไปหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดนี่เรียกว่ามาเกิดถ้าไปเกิดตัวของเราใจของเราจะมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอดึงดูดกันเข้าดึงดูดที่ฐานที่เจ็ดก็จะเห็นกรรมนิมิตคือสิ่งที่เราได้กระทำตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นเรื่อยมาตั้งแต่มีชีวิตเรื่อยมาถึงวันนี้วันสุดท้ายกรรมอะไรจะเป็นกรรมหนักไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมไม่ดีกรรมหนักนั่นก็จะมาปรากฏให้เราเห็นก่อนเป็นภาพเป็นเสียงทีเดียวเห็นได้ด้วยตัวของเราเองคนเดียวคนที่อยู่รอบข้างก็ไม่เห็นด้วยกับเรานั่นแหละก็จะเห็นกรรมนิมิตทั้งดีทั้งชั่วนะแล้วก็จะเห็นคตินิมิตหนทางที่จะไปถ้ากรรมดีใจก็ผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ปล่อยทำให้กายก็พลอยผ่องใสไปด้วยหน้าตาจะเบิกบานแช่มชื่นจนคนที่อยู่รอบข้างนั้นนะอัศจรรย์ใจทีเดียวแล้วเราก็จะเห็นกตินิมิตเห็นทางไปสู่สุคติแต่ถ้าเป็นกรรมชั่วก็ตรงกันข้ามเศร้าหมองไม่ผ่องใสเห็นทุคติเป็นที่ไปมาดึงดูดหนักเข้าถูกส่วนเข้าตาเลือกช้อนข้างกันไปตกศูนย์ไปฐานที่6แล้วก็เคลื่อนออกมาฐานที่5 4 3 2 1ไปแสวงหาที่เกิดกันต่อไปตามกรรมที่ตัวได้กระทำเอาไว้นี่เรียกว่าไปเกิดเป็นที่หลับก็คือเวลาจะหลับใจจะมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่7เวลาตื่นก็ตื่นตรงนี้แหละตรงฐานที่7เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ฐานที่7ที่เดียวเพราะฉะนั้นฐานที่7จึงมีความสำคัญนอกจากเกิดดับหลับตื่นแล้วฐานที่7นี้ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพาน
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในตัวของท่านนี่แหละท่านเอาใจของท่านหยุดนิ่งที่ฐานที่เจ็ดถูกส่วนเข้าก็ตกศูนย์พอตกศูนย์ดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาก็คือดวงธรรมที่ฐานเป็นกายมนุษย์หยาบนั่นแหละลอยขึ้นมาจากฐานที่หกมาฐานที่เจ็ดใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เป็นธรรมเบื้องต้นเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านเรียกอย่างนี้เมื่อดวงธรรมนี้บังเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายในกำลังจะเริ่มขึ้นถ้าธรรมดวงนี้ไม่บังเกิดขึ้นการเดินทางกลับไปสู่ในเส้นทางสายกลางภายในคือเส้นทางอริยมรรคก็จะยังไม่บังเกิดขึ้นต้องมีธรรมดวงนี้ปรากฏขึ้นมาก่อนจึงเรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เริ่มหยุดสนิทติดตรงกลางปฐมมรรคนี้และการเดินทางก็เริ่มขึ้นเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรมไปตามลำดับตั้งแต่เห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปพรหมหยาบละเอียดกายอโลภมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันนาตาคาวาสูงหาวาทั้งหยาบและละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาทั้งหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาทั้งหยาบและละเอียดและก็กายธรรมพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหยาบละเอียดคือกายธรรมพระอรหันต์หยาบพระอรหันต์ละเอียด18กายนี้เป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และการในกลางกายเหล่านี้ก็มีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมนั้นอยู่ในเส้นทางสายกลางนี้เพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นที่ตั้งของใจอย่างแท้จริงอย่างถาวรมีความสำคัญมากอย่างนี้แหละจะหลุดจะพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารจากความทุกข์ทรมานจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้จะข้ามพ้นวัฏสงสารได้ก็ต้องอาศัยใจหยุดถูกส่วนที่ฐานที่เจ็ดนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะเห็นชัดชัดเจนได้ต่อเมื่อใจนั้นหยุดสนิทสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งมันก็จะยังเห็นไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ให้นึกง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยให้นึกง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะว่าอยู่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยแล้วก็เอาใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆดึงกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้โดยกำหนดบริกรรมนิมิตหรือเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้ว
ไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเป็นเครื่องหมายนะจ๊ะเป็นดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเราที่ฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยตรงที่เรามั่นใจว่าใช่เลยประมาณนี้เลยกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็เอาใจนำมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆตรึกก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆคล้ายๆการนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกง่ายๆธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นนะจ๊ะไม่ใช่หมายถึงการเพ่งลูกแก้วไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่ได้หมายอย่างนี้นะไม่เคยแนะนำอย่างนี้ให้นึกอย่างสบายๆคล้ายกับการนึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตาอย่างนั้นแหละนึกธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าการตรึกให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจภาวนาไปเบาๆไม่ช้าไม่เร็วนักภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจารย์หยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังลืมภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใสๆถ้ามีอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่สดของเราท่านก็แนะนำว่าก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจที่หยุดที่นิ่งที่กลางดวงใสๆเรื่อยไปเลยและเดี๋ยวใจจะถูกส่วนไปเองเมื่อใจถูกส่วนก็จะตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6แล้วก็จะไปยกอดวงธรรมที่ทายเป็นกายมนุษย์หยาบลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ภาพที่จะเห็นก็คือเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาที่ฐานที่7เป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่นั่นแหละคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์แล้วและหลังจากนั้นการเข้ากลางคือการเดินทางกลับไปสู่ภายในเพื่อให้เข้าไปถึงกายเวทนาจิตธรรมไปถึงพระรัตนตรัยในตัวที่จะพาข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่ฝั่งอายตนะนิพพานได้เราก็จะเข้าไปได้โดยอาศัยดวงปฐมมรรคนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อใจหยุดนิ่งที่ถูกส่วนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นรักษาใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์
ที่พิเศษแตกต่างจากอาทิตย์ที่ผ่านมาความพิเศษนั้นมีอยู่หลายประการคือในตอนภาคเช้าเราจะพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพราะว่าวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นวันสมาธิโลกแต่ว่าไปตรงกับวันอังคารหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสเอาวันนี้ให้พวกเราทั่วโลกได้ทำสมาธิไปพร้อมๆกันเพื่อสันติสุขแห่งโลกวันสมาธิโลกคือวันที่เราได้ระลึกนึกถึงสิ่งที่จะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในโลกเพราะในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนร่วมโลกของเราเคยได้รับความทุกข์ทรมานเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดระเบิดปรมาณูที่ญี่ปุ่นทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั่วโลกจึงได้กำหนดเอาวันนี้ว่าเราจะพร้อมใจกันนั่งสมาธิกันทั่วโลกเพราะสมาธิเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงกระแสใจของชาวโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันและทำให้มนุษย์ได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงกระทั่งเกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์ได้รู้จักว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงเมื่อได้รู้แจ่มแจ้งในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนกันมีความปรารถนาดีต่อกันฉันญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันดีของพวกเราทั้งหลายที่จะได้พร้อมใจกันแผ่กระแสใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลโดยคุณงามความดีโดยความรักและปรารถนาดีแผ่ไปยังชาวโลกทั้งหลายให้เขาได้มีสันติสุขทั่วกันให้เลิกละจากการเบียดเบียนทำร้ายกันแล้วก็ให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจนั้นมาเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันสันติสุขที่เราต่างใฝ่ฝันก็จะพลันเป็นจริงขึ้นมาได้เราจะทำสมาธิไปพร้อมๆกันทั่วโลกโดยไม่กังวลกับเวลาที่แตกต่างกันขณะนี้ประเทศไทยของเราเป็นเวลากลางวันอีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นเวลากลางคืนลูกที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ตื่นขึ้นมาทำสมาธิพร้อมๆกันในเวลาที่สว่างที่สุดคือเวลาธรรมกายเพื่อให้เป็นวันเวลาแห่งความสว่างของชีวิตเราและของโลกเราก็จะได้อาศัยบุญที่เกิดจากความบริสุทธิ์โดยการหยุดนิ่งนี้อุทิศไปให้เพื่อนร่วมโลกที่ได้รับผลพวงจากความทุกข์ทรมานเพราะภัยสงครามให้เปลี่ยนจากความทุกข์ทรมานมาเป็นความผาสุกแล้วก็ให้ความผาสุกที่เกิดขึ้นนี้ยั่งยืนตลอดไปในโลกกระแสแห่งความบริสุทธิ์จากการเจริญสมาธิภาวนาที่พร้อมเพรียงกันไปทั่วโลกนี้นะก็จะเป็นอนุภาพอันบริสุทธิ์
ที่แผ่ขยายรุกเงียบไปในบรรยากาศขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในจิตใจของมนุษย์และความมืดมิดในดวงจิตให้สว่างสวัยจะได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานได้และยังเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงฉะนั้นภาคชาวนี้ก็ให้ตั้งใจเจริญสมาธิให้ดีเมื่อใจของเราสงบดีแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระนำเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานโดยการประกอบวิชาธรรมกายซึ่งเราได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีแล้วแล้วก็ถือเป็นเรื่องปกติของชาวพุทธเพราะเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เวลาท่านเสด็จออกบิณฑบาตมหาชนในสมัยนั้นก็มีโอกาสได้ใส่บาตรท่านหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วก็ยังยึดถือปฏิบัติกันประดุจพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่โดยมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านแล้วก็เอาอาหารหวานข้าวใส่ภาชนะแล้วก็กล่าวคำบูชาข้าวพระเป็นการบูชาแบบขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่สดวัดปากน้ำบาศรีเจริญพระมงคลเทพมุนีท่านได้อุทิศชีวิตจนค้นพบวิชาธรรมกายและก็ได้รื้อฟื้นกลับคืนมาใหม่จึงได้นำมาเปิดเผยมาแสดงชี้แจงจนกระทั่งมีผู้ปฏิบัติตามและก็ได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้นหนึ่งในนั้นก็มีคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปันท่านได้ค้นพบวิชาบูชาข้าพระแบบเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่สดท่านก็รับรองในวันนี้เราก็จะบูชาข้าพระแบบเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบูชาแบบขอถึงพระรัตนตรัยและเมื่อบูชาข้าพระเสร็จแล้วใจเราเต็มเปี่ยมไปด้วยมหากุศลเป็นบุญล้วนๆมีความบริสุทธิ์เราก็จะได้พร้อมใจกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านตรงกับวันที่12สิงหาคมแต่ว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ลูกๆทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกตลอดจนพุทธบริษัททั้งสี่มีความพร้อมรวมทั้งพระมหาเถรานุเถระ 3,500 วัดที่ท่านได้เมตตามาเป็นเกียรติและก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมประกอบบุญพิธีในวันนี้และมาให้กำลังใจแก่พระลูกพระหลานที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีจนกระทั่งสอบได้ปริญญาธรรมกาพยกปีนี้ก็ได้สุดยอดมหาปริญญาธรรมทั้งหมด62ท่านก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุการเมื่อความถึงพร้อมหลายๆอย่างได้มาประจวบเหมาะกันในวันนี้
จึงเป็นวันที่ลูกทุกคนจะต้องตั้งใจตักตวงบุญกุศลกันให้เต็มที่นะจ๊ะโอกาสอย่างนี้หาไม่ใช่ง่ายฉะนั้นในภาคเช้านี้นะให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีทุกๆคนต่างคนต่างฝึกใจให้หยุดนิ่งกันไปนะจ๊ะเมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลับตาเบาๆสบายๆใจเรายังหยุดอยู่ที่เดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใสๆใครที่เข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายภายในนั้นใครที่เข้าถึงกายธรรมเห็นพระธรรมกายชัดใสแจ่มเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเกินใสก็ใจหยุดไปที่กลางองค์พระธรรมกายนะจ๊ะหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องไตรธรรมได้ถวายขาดจากใจเป็นพุทธบูชาก็จะต้องเอาใจหยุดนิ่งให้ใจใสใสให้ใจละเอียดละเอียดเพราะการบูชาแบบการเข้าถึงพระรัตนตรัยถึงพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ละเอียดมากทีเดียวจะเกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังเพราะพระธรรมกายนั้นนะเป็นทักขิไนยะบุคคลเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพที่มีประมาณแหล่งแห่งปัญญาบริสุทธิ์แหล่งแห่งมหากรุณาแหล่งแห่งความสมปรารถนาแหล่งแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นเราก็นึกถึงบุญกราบขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดให้บังเกิดขึ้นกับเราให้เราได้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานได้บังเกิดขึ้นกับเราระหว่างเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีในวัฏสงสารให้เราได้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีกันอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้เราได้มีรูปสมบัติที่สวยงามแข็งแกร่งอายุยืนยาวทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณสะธนสารบริวารสมบัติที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองปราศจากอุปกิเลสทั้งหลายมีใจตั้งมั่นต่อการสร้างบารมีอย่างไม่มีวันท้อถอยไม่มีท้อถอยในการสร้างกุศลกรรมในการทำความบริสุทธิ์ทั้งกายสุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตมีความตั้งมั่นอย่างดีในการให้ทานในการรักษาศีลในการสมาทานอุโบสถศีลในการรักษาศีลที่เป็นอธิศีลยิ่งยิ่งขึ้นไปในการบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาสมณะชีพรามในการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลและในการบำเพ็ญอธิกุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งกุศลในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรทั้งภูมิโคตภูปโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ในอธิกุศลที่ยิ่งขึ้นไปนั้นและได้มีผลบุญในปัจจุบันทันตาเห็นปัจจุบันนี้ก็ขอให้ได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาจะประกอบสัมมาอาชีวะอันใดก็ตามให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งงานส่วนตัวก็ดีงานเอกชนก็ดีรับราชการก็ดีบริษัททางการก็ดีให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจะศึกษาเราเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ให้มีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้วาจามีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพจะไปชักชวนแนะนำบุคคลใดผู้มีบุญก็ให้เขาเกิดกุศลศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยจะเดินทางไกลก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาอาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มากำกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้บวชได้ตลอดหลอดฟังอุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนายังความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นแก่โลกจะศึกษาพระธรรมวินัยคำสอนของพระบรมศาสดาก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมนั้นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้แสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะทั้งปยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมให้เกิดความปิติเลื่อมใสขนพองสยองกล้าวให้ดีอกดีใจให้บรรลุธรรมาภิสมัยกันทุกคนและขอให้ทุกท่านได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยาอาจารย์ได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นตลอดจนความปรารถนาก็ได้กระตามที่ตั้งเอาไว้อย่างดีแล้วให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวให้ได้ผลบุญเป็นอัศจรรย์จะคิดนึกสิ่งใดในสิ่งที่ดีก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ได้บูชาข้าวพระแบบเข้าถึงพระรัตนตรัยนี้ให้บุญไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้จิตใจบริสุทธิ์สว่างไสวเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายอย่างถูกต้องล่องลอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการถูกต้องล่องลอยตรงไปตามคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วกันนึกอธิษฐานจิตนี้ให้ดีทีเดียวและขอผลบุญนี้จงถึงแก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามในกามภพรูปภพอุรูปภพใน31ภูมิในกำเนิดทั้ง4ที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้อนุภาพแห่งบุญที่ได้บูชาข้าวพระนี้เป็นอัศจรรย์ทีเดียวเห็นแล้วการนึกอธิษฐานจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปในตัวพอเรากระดิกนึกจิตนึกอย่างนี้เนี่ยหลวงปู่ของเราก็ดีคุณยายของเราทั้งสองก็ดีท่านก็เอาคำอธิษฐานของเราความปรารถนาของเราให้ติดไปในกลางกายแล้วก็เอาบุญนี้ไปให้กับหมู่ญาติของเราด้วยแล้วก็นำเอาอาหารบุญที่เกิดจากการบูชาข้าวพระนี้เนี่ยไปเป็นอาหารทิพย์ไว้ที่วิมานของเรา
และตามวิมานต่างๆตามที่ได้ปฏิบัติมาทุกอาทิตย์ต้นเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ปลื้มอกปลื้มใจในมหาทานบารมีที่เกิดขึ้นในวันนี้ปุญญาภิสันทานทอดทานแห่งบุญก็ต่อเนื่องกันไปเป็นดวงบุญต่อบุญดวงบุญต่อดวงบุญซ้อนๆกับผังสำเร็จที่เป็นอธิษฐานบารมีติดไปเป็นทอดทานแห่งบุญในกลางไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยให้ใจเรานิ่งนิ่งใสใสและเนื่องจากว่าวันที่12สิงหาคมนี้นะเป็นวันแม่แห่งชาติและสมมุติก็เป็นวันแม่ของเราแม่แก้วของเราแต่เนื่องจากไปตรงกับวันจันทร์เราคงไม่พร้อมในวันนั้นแต่วันนี้เรามีความพร้อมเราก็จะได้น้อมเอาบุญกุศลที่บังเกิดขึ้นอธิษฐานจิตให้แม่ของเราก็ดีแม่แห่งชาติคือสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านที่ได้อุทิศพระวรกายทั้งชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรทั่วประเทศโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากพระวรกายเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะนึกถึงบุญแล้วก็เอาวันนี้แหละตั้งจิตอธิษฐานน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนได้นั่งพับเพียบหลับตาพนมมือและก็กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลตามที่หลวงพ่อจะกล่าวนำนะลูกนะแล้วเราก็หลับตาเจริญสมาธิภาวนานึกน้อมถึงบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาและก็น้อมบุญนี้ถึงแด่แม่บังเกิดเกล้าผู้ให้กำเนิดแก่เราให้ได้บรรลุผลบุญและความปรารถนาที่เราได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็น้อมถวายกุศลแด่มารดาผู้บังเกิดกล้าของเราให้ทำใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆให้ใจเบิกบานแช่มชื่นนึกน้อมเห็นพระองค์ท่านและมารดาของเราใสเป็นแก้วใสบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างสวยสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้ทุกคนแผ่กระแสทานแห่งบุญออกจากใจไปนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆจนกว่าจะถึงเวลาอันควรเราก็จะได้พร้อมใจกันกล่าวคำลาอาหารหยาบดังที่เราได้ปฏิบัติกันมาทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะจ๊ะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วให้มุ่ง
ตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่ากันนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติกันว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเรามาเกี่ยวกับเรื่องทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวเราด้วยว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่1เริ่มต้นที่ปากช่องจมูกพอเวลาเรามาเกิดกายทิพย์ก็จะเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาแล้วก็ไปถ่ายไอ้มารดาได้เริ่มที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สองที่เปล่าตาหรือที่หัวตาตรงที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเรา
สมมุติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากเลยถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองแต่ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าทำตรงนี้ดับชีวิตก็จะดับไปด้วยให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลามาเกิดก็เริ่มจากฐานที่1แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ฐานที่7เวลาไปเกิดสวนทางกันคือใจของเราจะหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ถูกส่วนเข้าก็เห็นกรรมนิมิตสิ่งที่เราได้กระทำตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วก็จะเห็นคตินิมิตคือที่ที่เราจะไปสุคติภพหรือทุคติภพซึ่งจะต้องเห็นได้โดยตัวเราเองทุกคนเลยแล้วมาดึงดูดนะเข้าก็ตกศูนย์ไปฐานที่6แล้วก็ไปฐานที่5 4 3 2 1ออกไปแสวงหาที่เกิดกันใหม่เรียกว่าไปเกิดเป็นที่หลับก็คือเวลาเราจะหลับนะใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7ตื่นก็ตื่นตรงนี้นะเกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงฐานที่7นี้นั่นเองจึงต้องทำความรู้จักเอาไว้ว่าฐานที่7นี้สำคัญมากอยู่ตรงนี้นะแต่จะเห็นชัดได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ยังหยุดไม่สนิทก็จะยังเห็นไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักเอาไว้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังสอนอีกว่าเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอสุวะซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่แห่งการทุกข์ทรมานในสังสารวัฏเราจะหลุดจะพ้นจากกิเลสอาสวะได้ก็ต่อเมื่อใจนำมาหยุดสนิทอยู่ตรงฐานที่เจ็ดนี้พอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์ลงไปฐานที่หกจะไปยกอดวงธรรมที่ตายเป็นกายมนุษย์หยาบที่ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่นั้นลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดภาพที่เห็นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมา
แล้วก็มาหยุดนิ่งที่ฐานที่เจ็ดซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวเพราะใจหยุดสนิทดีแล้วแล้วหลังจากนั้นการเดินทางเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายก็จะเริ่มขึ้นเมื่อใจแนบแน่นนิ่งแน่นเป็นอัปปนาสมาธิในกลางดวงใสซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความบริสุทธิ์เบื้องต้นหรือบางทีท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานใจจะหยุดแนบแน่นนิ่งแน่นในกลางดวงปฐมมรรคนี้พอถูกส่วนเข้าดวงธรรมก็จะขยายส่วนกว้างไปเลยแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมถัดๆไปเป็นชุดมีดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ6ดวงนี้เป็น1ชุดในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีลักษณะเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเป็นกายที่สุขใสสดใสอยู่ในวัยเจริญกว่ากายมนุษย์หยาบนี้แล้วหลังจากนั้นใจก็จะหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกายในกายกายในกายทั้งหมด18กายระหว่างกายนั้นก็จะมีดวงธรรม1ชุดสลับกันกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจึงจะเข้าไปถึงกายในกายนั้นได้กายในกายทั้ง18ก็คือถัดจากกายมนุษย์ละเอียดเข้าไปก็คือกายทิพย์ทั้งหยาบทั้งละเอียดคือกายทิพย์หยาบแล้วก็สลับด้วยดวงธรรม1ชุดจึงไปถึงกายทิพย์ละเอียดแล้วกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบพระสกิทาคามีละเอียดหน้าตัก10วาสูง10วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบพระอนาคามีละเอียดหน้าตัก10วาสูง10วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หยาบกายธรรมพระอรหันต์ละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วา18กายนี้ตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดรูปภพหยาบรูปภพละเอียดอรูปภพหยาบรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียดคือแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดอยู่ในกลางดวงธรรม
ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หรือในกลางกำเนิดธาตุธรรมกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่เล็กเท่ากับเมล็ดโพเมล็ดใสอยู่ในกลางดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบติดกันมาอยู่ตรงนั้นเลยตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีเพื่อจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเกิดมาก็เพื่อการนี้จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกายมนุษย์หยาบนี่สำคัญมากจะเป็นที่รองรับกายต่างๆเพราะเป็นกายที่แข็งแกร่งทีเดียวกายอื่นนั้นไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ยากต้องผ่านกายมนุษย์หยาบนี้นะถึงจะมีพลังไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เพราะฉะนั้นกายมนุษย์หยาบนี้จึงเป็นกายที่สำคัญกายทุกกายไม่ว่ากายในสุคติภพก็ดีหรือกายในทุคติภพก็ดีต่างมุ่งมาสู่กายมนุษย์หยาบด้วยกันทั้งสิ้นเพื่อสร้างบารมีฝึกใจหยุดใจนิ่งให้กายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มีพลังแล้วก็มีความรู้แจ้งมีความเห็นแจ้งโดยหยุดด้วยนิ่งอย่างนั้นแหละแล้วก็จะมุ่งเข้าไปสู่ภายในพุ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยโดยผ่านกายมนุษย์อยากเป็นฐานเป้าหมายคือที่สุดแห่งธรรมหรืออายตนะนิพพานเป้าหมายมันอยู่ที่ตรงนั้นแต่มาเบี่ยงเบนในท่ามกลางเมื่อลงมาเกิดอิปยามารก็เอากิเลสอาสวะมาหุ้มมาเคลือบมาเอิบอาบซึมซาบปนเป็นสวมซ้อนลอยใส่บังคับทั้ง18กายเอาไว้นะจนกระทั่งมืดมนอนตการไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้เป้าหมายของชีวิตให้ลืมการบังเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมชาติไม่รู้เรื่องราวว่าเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรไม่รู้เลยไอ้ไม่รู้นี่แหละที่เขาเรียกว่าอวิชชาไม่รู้เลยเขาหุ้มเอาไว้หนาแน่นจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละท่านหลุดรอดกระเปาะแห่งอวิชชาได้เข้าสู่วิชชาวิชา3วิชา8ปัญญา6ปฏิสัมภิทายาน4จรณะ15สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะจึงได้อบรมสั่งสอนเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตชีวิตทุกระดับที่เข้าใกล้พระองค์ท่านจึงได้รับความกระจ่างแจ้งและความลับก็ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อแต่ละคนปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงธรรมนั้นคือได้เข้าถึงธรรมกายเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วธรรมจักขุเกิดญาณทัศนะมันเกิดจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเกิดขึ้นไปพร้อมกันเลยความลับทั้งหลายก็ถูกเปิดเผยเราก็รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนมาทำไมนะอะไรคือเป้าหมายของชีวิตหลังจากนั้นก็จะเร่งทำหยุดในหยุดอย่างเดียวปล่อยวางที่เคยยึดติดยึดมั่นถือมั่นจ
ะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของลาภยศสรรเสริญทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เคยติดเคยคล้องเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงเกิดความสมบูรณ์ของชีวิตที่มีทั้งทรัพย์มีทั้งอำนาจวาสนาแต่ว่าขาดความรอบรู้ไม่รู้จักจะใช้อย่างไรเพราะดวงตานั้นมืดมนเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเมื่อจักขุเกิดญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเลยไม่มีอะไรอาวรณ์อนาลโยไม่อะไรอาวรณ์ไม่ติดไม่ยึดมั่นถึงมั่นใจก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผ่องแผ้วทีเดียวเมื่อบริสุทธิ์ก็หยุดก็นิ่งบริสุทธิ์ก็หยุดนิ่งดิ่งไปสู่อายตนะนิพพานเข้าไปสู่ภายในอย่างเดียวเลยหยุดในหยุดอย่างเดียวเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคืออายตนะนิพพานเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่ไม่มีกิเลสอาสวะเข้ามาบังคับบัญชาได้เลยเมื่อไปอยู่อายตนะนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็มีสุขอย่างเดียวที่เรียกว่าเอกันตบรมสุขและก็เป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขขังเป็นบรมสุขไม่ใช่สุขธรรมดาสุขที่ไม่มีขอบเขตเป็นอิสระเป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของความสุขที่แท้จริงใครจะมาบังคับบัญชาเราไม่ได้เลยมีแต่เราปรารถนาอยากจะเป็นอะไรก็เป็นไปตามความปรารถนาของเราเพราะเราเป็นผู้สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะจิตใจใสสะอาดเกลี้ยงเกลาทีเดียวมีชีวิตอยู่ก็เพื่อเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เมื่อความลับทั้งหลายของชีวิตถูกเปิดเผยขึ้นจากการที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหยุดกันนิ่งนี่เองแหละถูกส่วนก็เข้าถึงแผนผังของชีวิต18กายดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเกิดมาเพื่อที่จะมาทำงานที่แท้จริงที่เขาเรียกว่ากรณียกิจกิจที่แท้จริงที่ควรกระทำก็คืองานทำหยุดทำนิ่งงานที่จะเอาชนะกิเลสอาสวะที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไม่มีส่วนเหลือของกิเลสอาสวะเลยก็คือสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษนั่นเองให้ใจสว่างสวยแล้วความไม่รู้จริงอันใดก็หมดไปความรู้ที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นจริงบังเกิดขึ้นความรู้แท้จริงความสุขแท้จริงอะไรอะไรที่แท้จริงเนี่ยเกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อจิตของเราสว่างสวยสว่างโปร่งเราเกิดมาเพื่อการนี้นะลูกนะดูชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างลงผ่านชีวิตทุกระดับมาแล้วแม้แต่การเกิดในอบายภูมิก็เคยเกิดในสุคติภูมิมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมาทุกระดับตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่กระทั่งเป็นมหาเศรษฐีธรรมดาไล่เลยมาถึงยาจบวันนี้พกเคยเป็นมาหมดแล้วท่านก็สรุปชีวิตของท่านว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่านิพพานการแสวงหานิพพานนั้นเป็นเยี่ยมจึงได้สละทรัพย์ทุกอย่างทรัพย์อวัยวะ
แม้กระทั่งชีวิตเพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมภายในเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงกายในกายภายในเข้าถึงความจริงของชีวิตนี่เราดูท่านเป็นตัวอย่างนะลุงนะเพราะฉะนั้นต้องใช้วันเวลาที่เรายังมีกายเนื้ออยู่นี่ให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่านอกเหนือจากทำมาหากินแล้วไม่ควรจะใช้เวลาไปสนุกสนานเพลิดเพลินทางโลกไปยึดติดที่นู่นที่นี่คนสัตว์สิ่งของมากเกินไปแล้วควรส่งผลเวลาของชีวิตลงมาทำหยุดทำนิ่งซึ่งเราไม่ค่อยจะให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ทั้งสิ่งนี้สำคัญที่สุดเวลาจากนี้ไปนะมันเหลือน้อยแล้วต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างสบายๆเราจะนึกเป็นภาพเพื่อให้ใจยึดเกาะก็ได้หรือจะไม่นึกภาพเพราะนึกจะไหลปวดที่สะเกิดจากการเกรงการเครียดอยากจะวางใจเฉยๆก็ได้นะลูกนะเลือกเอาถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นถ้าสมมติชอบในการนึกถึงภาพพอนึกแล้วไม่ฟุ้งนึกแล้วก็ไม่ตึงไม่เครียดนึกแล้วทำให้ใจบริสุทธิ์ได้เร็วถ้าถนัดแบบนี้ชอบแบบนี้ก็นึกถึงดวงใสๆหรือจะนึกถึงพระแก้วใสๆหรือจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้วัตถุสิ่งของที่เราคุ้นเคยของที่เรารักแต่ต้องนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ของใจเราต้องส่งเสริมใจให้สูงขึ้นอย่างนั้นแหละเอามาเป็นบริกรรมนิมิตโดยจะเริ่มต้นจากฐานตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนสุดท้ายต้องมาอยู่ที่ฐานที่7เมื่อจิตนุ่มนวลควรในการงานแล้วนั่นแหละสมมุติว่าเราชอบดวงแก้วเพราะว่ามันคมกลมนึกง่ายไม่มีหยักไม่มีงอไม่มีคดไม่มีโค้งมีแต่กลมอย่างเดียวเราก็นึกดวงใสๆอยู่ในกลางกายของเราแล้วก็ทำความรู้สึกว่าดวงอยู่ภายในรู้สึกนะว่ามีอยู่ภายในกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ทำความรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ใจอยู่กับที่ให้ใจมันหยุดมันนิ่งมันอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจไปด้วยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆอย่างมีความสุขโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องของเรานะลูกนะดังมาจากกลางท้องดังมาจากกลางดวงนิมิตใสๆที่เราทำความรู้สึกว่ามีหรือนึกว่ามีเป็นภาพนึกเป็นมโนภาพซึ่งมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ประคองใจอย่างนั้นภาวนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะภาวนาไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆอย่างเดียวอย่าให้แวบไปคิดเรื่องอื่นพอมันจะแวบเราก็ลืมตามานิดหนึ่งลืมตาช้าๆพอเปลือกตาเยอะขึ้นความฟุ้งก็จะหายไปพอความฟุ้งหายไปแล้วก็อย่าเพิ่งหลับตาค่อยๆหลีตาแล้วก็นึกเข้าไปในท้องในกลางกายตรงที่เรามั่นใจว่า
ตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยฐานที่เจ็ดค่อยๆหลีตานึกภาพอย่างสบายแล้วก็ค่อยหลีลงไปอีกจนเกือบปิดสนิทแล้วเราก็ทำอย่างนี้นึกไปเรื่อยๆสบายสบายถ้าฟุ้งก็ค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นพอหายฟุ้งก็ค่อยๆลีเปลือกตาลงมาฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะจ๊ะทำไปเรื่อยๆมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ใจสบายสบายมันจะนิ่งไม่ได้คิดอะไรเลยมันนิ่งๆเดี๋ยวดวงใสก็จะปรากฏชัดขึ้นมากว่าเดิมจนกระทั่งมันเป็นเหมือนมีก้อนวัตถุอยู่ในกลางกายกลางท้องที่มาพร้อมกับความสุขความภาคภูมิใจว่าคนอย่างเรานี่สามารถทำได้มันจะเกิดความปิติเกิดความภาคภูมิใจเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่เราก็ต้องประคองใจที่มีปิติมีความภาคภูมิใจให้มันพอดีอย่าให้มันลิงโลดใจเกินไปเดี๋ยวภาพนั้นจะเลือนหายไปดีที่สุดก็คืออยู่เฉยๆมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครไม่ชอบนึกภาพเพราะนึกแล้วมันตึงมันเครียดมันกดลูกในตาทุกทีก็ทำใจนิ่งๆนิ่งตรงไหนก่อนก็ได้นะจ๊ะนิ่งตรงไหนก่อนก็ได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายโดยไม่คาดหวังว่าเราจะเห็นภาพอะไรนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใสเฉยเฉยจะภาวนาสัมมาอรหังประคองใจไปด้วยก็ได้หรือไม่อยากภาวนาก็ไม่ต้องภาวนานิ่งเฉยพอใจนิ่งแล้วจะมีแสงสว่างวาบมั่งวนไปวนมาจากซ้ายไปขวาหน้าไปหลังล่างไปบนก็มีหรือเหมือนใครเอาไฟฉายไฟสปอตไลท์มาส่องหน้าอย่าลืมตาแล้วลูกนะอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรต้องไปสงสัยอะไรทั้งสิ้นนิ่งเฉยอย่าไปอยากรู้อะไรนิ่งโดยไม่มีความคิดเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่มีความคิดนิ่งเฉยเฉยอย่างสบายสบายเดี๋ยวมันจะถูกส่วนไปเองคือใจมันจะโล่งๆว่องๆขยายออกไปและความสบายก็จะมาเองสบายจนมีความรู้สึกว่าอยากนั่งนานๆไม่อยากให้เลิกเลยรู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินอยากนั่งนิ่งๆอยู่อย่างนี้เนี่ยโดยไม่ต้องการจะเห็นอะไรแม้ไม่เห็นอะไรก็เฉยๆนิ่งแม้มีอะไรมาเห็นก็ยังนิ่งอยู่อย่างนี้ทำถูกหลักวิชานะลูกนะถูกหลักวิชาเพราะนั้นหมั่นฝึกใจไปนี่เราเผ่าพรรษามาได้เกือบ20วันแล้วนะเผลอประเดี๋ยวเดียวเกือบ20วันแล้วเราตั้งใจจะให้เป็นบรรษาแห่งการบรรลุธรรมยกชั้นทั้งหมดก
ก็ต้องพยายามมันฝึกฝนใจของเราปรับไปเรื่อยๆนะลุงนะทำให้มันได้อย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้และในฐานะเราเป็นมนุษย์ที่เกิดมาจากมนุษย์ความมืดความเมื่อยความฟุ้งความง่วงความท้อเบื่อมั่งอะไรต่างๆมันก็มีเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวมันก็มีบ้างนั่นก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเบื่อเพียงไรก็ตามอย่าเลิกนั่งนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆปรับใจไปมันสังเกตเราวางใจขนาดไหนมันพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปรู้สึกอยู่อย่างนี้พึงพอใจนั่นละใช้ได้แล้วรักษาความพึงพอใจนั้นไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเรื่อยๆวันนี้เราพึงพอใจได้5นาทีวันพรุ่งนี้ฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆแม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่างหรือดียิ่งกว่าวันนี้ก็ช่างคือเฉยๆเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานกันไปแล้วก็ฝึกไปนี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเราความเจริญงอกงามของจิตใจเกิดขึ้นทุกวินาทีแม้ความรู้สึกของเราว่าไม่เห็นจะก้าวหน้าอะไรไม่เห็นมีอะไรใหม่แม้เราจะรู้สึกอย่างนี้ก็ตามแต่ความละเอียดที่ถูกสั่งสมเอาไว้ในใจบุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลยกายวาจาใจของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดแล้วสะอาดเล่าบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่าเพิ่มขึ้นกันไปทุกวันลูกทุกคนมีบุญมากเป็นแต่เพียงว่าเรายังทำไม่ถูกวิธีเท่านั้นแหละสิ่งที่เราปรารถนาจึงยังไม่สมหวังดังใจถ้าเราปรับเราฝึกให้มันถูกวิธีถูกหลักวิชาแล้วเดี๋ยวมันถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆให้ใจใสใสบายสบายส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วกายภายในหรือองค์พระแล้วก็แตะใจไปเรื่อยๆแตะไปเบาๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเดี๋ยวมันก็จะละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆใจก็ขยายไปเรื่อยๆแต่ไปนะจ๊ะทำไปเบาๆสบายๆทุกๆคนเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก
พอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้อบรมสั่งสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยว่ามีทั้งหมดเจ็ดฐานที่ตั้งฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองที่เผลาตาตรงที่หัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนี่แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้น่ะสำคัญมากถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมอง
ชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมตรงนี้อยู่ตรงฐานที่6นะจ๊ะคราวนี้ให้สมมุติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7เป็นฐานสุดท้ายที่สำคัญมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้แหละและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานโดยผ่านเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายเรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเรียกว่าวิมุตติมรรคทางนี้เป็นทางเอกสายเดียวที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้โดยเริ่มต้นที่ฐานที่7ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้ค้นพบแล้วก็สรุปเป็นคำสอนสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีขีดข่วนลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกถึงดวงใสๆพอให้รู้ว่าตรงนี้คือฐานที่7นึกเบาๆง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างนั้นแหละกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราให้เอาใจมาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆตรึกก็คือนึกอย่างเบาๆนั่นเองสบายสบายให้คลายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่คุ้นเคยเห็นจนเจนตานั่นแหละให้ตรึกเอาไว้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจด้วยสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องไม่ลืม
ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็ใจหยุดไปที่จุดกลางของดวงใสใสถ้าหากว่าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองคือภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสไม่ช้าใจก็ใจหยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมามันก็จะปล่อยอารมณ์ภายนอกที่เคยนึกคิดถึงเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเป็นต้นก็จะทิ้งอารมณ์เหล่านั้นนะไม่หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสใสมันจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งนะมันจะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจนะไม่ได้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือบางทีมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไรเกิดอาการหรือความรู้สึกดังกล่าวเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างสบายๆให้มีสติมีความสบายให้สม่ำเสมอที่กลางดวงใสๆไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนจะตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6จากฐานที่7จะตกไปที่ฐานที่6ตกลงไปคล้ายๆอาการตกหลุมอากาศตอนที่เราขึ้นเครื่องหรือคล้ายๆกับเวลาเราโดดน้ำนะอยู่ในที่สูงเราก็โดดลงไปในน้ำนะมันจะวุบวูบลงไปไปที่ฐานที่6จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ฐานที่6ซึ่งห่างจากฐานที่7แค่2นิ้วมือนะภาพที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ตอนนี้แหละเราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงกลางท้องจริงๆจะเห็นชัดเพราะว่าใจหยุดได้สนิทแล้วทำได้ดึงทำที่ทำเป็นการมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตแต่กับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ฐานที่7แล้วธรรมดวงนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมเบื้องต้นบางครั้งท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าเมื่อธรรมดวงนี้เกิดขึ้นหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้บังเกิดขึ้นแล้วต่อจากนี้ไปการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางก็จะบังเกิดขึ้นนี่แหละท่านถึงได้เรียกว่าปฐมมรรคถ้าทำตรงนี้ไม่บังเกิดขึ้นไปสู่อายตนะนิพพานไม่ได้ต้องทำตรงนี้ปรากฏก่อนเหมือนประตูไปสู่นิพพานนั่นแหละแต่ว่าเป็นดวงใสๆใจทึ่งนิ่งแน่นอยู่แล้ว
เป็นอัปปนาสมาธิก็นิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานและจะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนก็ขยายถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายถ้าไม่ถูกส่วนไม่ขยายขยายออกไปเลยกว้างโตใหญ่หนักขึ้นตอกคอไปเลยแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ผุดเกิดขึ้นมาแทนที่เป็นดวงที่ใสกว่าเดิมชัดกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมถ้าเรียกว่าดวงศีลแล้วก็จะมีดวงอย่างเนี้ยในทํานองนี้เป็นชั้นๆกันไปรวมแล้วตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนับเป็น1เรื่อยไปเป็น6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงที่1แล้วในกลางนั้นก็จะเข้าถึงดวงศีลเป็นดวงที่2ในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิดวงที่3ในกลางดวงสมาธิจะเข้าถึงดวงปัญญาเป็นดวงที่4ในกลางดวงปัญญาจะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงที่5ในกลางดวงวิมุตติจะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงที่6 6ดวงนี้เป็นชุดหนึ่งจะขั้นอยู่ระหว่างกายต่อกายแต่ละดวงนั้นแม้มีลักษณะคล้ายๆกันคือกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สว่างกว่าคือดวงธรรมที่ละเอียดจะสว่างกว่าดวงธรรมที่หยาบกว่าแต่ละดวงนั้นมีรสชาติแตกต่างกันไปคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่งศีลอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะก็ละอย่างกันอย่างนั้นแตกต่างกันออกไปแต่ดูคล้ายๆกันนะมันแตกต่างกันไปพอสุดกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะเข้าถึงกายในกายถึงกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายของเราหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนกายมนุษย์ละเอียดก็หันหน้าไปทางนั้นอยู่ในวัยที่เจริญกว่าและใจของกายมนุษย์ละเอียดก็จะหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกายในกายสลับกับดวงธรรมหนึ่งชุดซึ่งมีกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมพระโสดาบันหยาบกายธรรมพระโสดาบันละเอียดเป็นกายองค์พระใสบริสุทธิ์ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูไปนะกายธรรมโคตรภูนั้นหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยเป็นกายที่สวยงามเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการตั้งแต่กายอรูปภพถึงกายมนุษย์หยาบยังไม่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่กายธรรมนี้มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสหนักยิ่งขึ้นหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามี
หรือพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวกายธรรมอรหันต์นั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตก็เป็นกายที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกิเลสอาสวะทั้งหลายนั้นบังคับบัญชาได้มาถึงกายธรรมพระอนาคามีตั้งแต่พระอนาคามีลงมาถึงกายมนุษย์หยาบนี่แหละกิเลสก็บังคับกันอยู่ในช่วงนี้กายธรรมอรหัตเป็นกายที่หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะทั้งหลายใสบริสุทธิ์ทีเดียวเพราะฉะนั้นกิเลสอาสวะจะเหนี่ยวรั้งให้อยู่ในภพสามนั่นจึงเหนี่ยวรั้งไม่ได้เพราะว่าพ้นแล้วพ้นจากกฎของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็พ้นจากกฎแห่งกรรมพ้นทั้งสองกฎเลยกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิให้จำให้ดีนะลูกนะอากายธรรมอรหัตนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางของเราตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเป็นพระรัตนตรัยตั้งแต่โคตรภูเรื่อยมาเลยถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระรัตนตรัยเป็นพุทธรัตนะดวงธรรมที่ทายเป็นกายกายธรรมก็เรียกว่าธรรมรัตนะเป็นครั้งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์และกายธรรมละเอียดนั่นเป็นสังขรัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายทีเดียวหลวงปู่ของเราท่านได้ค้นพบกายในกายต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดกายในกายต่างๆเหล่านี้นะธรรมต่างๆที่เป็นชุดๆขั้นระหว่างกายนั่นแหละท่านพบที่วัดโบสถ์บางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเมื่อ80กว่าปีที่แล้วราวๆ85ปีราวๆนี้ในพรรษาที่11ในพรรษาที่11ขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งปีนี้มาตรงกับวันนี้นะวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2545ท่านมาพบทางมรรคผลนิพพานนี้ที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีบวชมาได้แล้ว10พรรษาอย่างพรรษา11ในระหว่างนั้นก็ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์สมัยนั้นเขานิยมกันอย่างไรก็ศึกษาดูระบบระเบียบแบบแผนที่หลวงปู่หลวงตาท่านรักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมายาวนานทีเดียวจนมาถึงท่านว่ารักษาพุทธศาสนากันมาอย่างไรวิชาอะไรเนี่ยที่ควรจะศึกษาท่านก็ศึกษามาหมดในเส้นทางของบรรพชิตทุดงท่านก็เดินทุดงศึกษาทุดงกับวัดเมื่อมีโอกาสยามไหนยามว่างก็เข้าป่าเข้าเขาแสวงหาโมกขธรรมปลีกตัวให้กายวิเวกเพื่อจิตจะได้วิเวกจิตตัววิเวกอุปธิจะได้วิเวกกิเลสจะได้สงบลมงับกันไป
แสวงหาหนทางพ้นทุกข์เรื่อยมาเลยตั้งแต่บวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมะเจริญกรรมฐานเจริญภาวนานี้เนี่ยไม่ได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตัวดงเข้าป่าเข้าเขาก็ไปแสวงหามาแล้วหลวงพ่อก็เคยได้พบปะกับหลวงปู่หลายรูปที่ได้เคยได้ร่วมเดินทางทุดงกับหลวงปู่ของเราเนี่ยเพื่อจะได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาอะไรต่างๆของท่านซึ่งแต่ละองค์อายุก็90กว่าล่าสุดนี่ก็อายุ107ปีที่ได้เคยร่วมเดินทุดงกับหลวงปู่ของเรานะแต่หลวงปู่ของเราเนี่ยอายุท่านแก่พรรษากว่าก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้ผ่านขบวนการศึกษาแสวงหาหนทางมรรคผลนิพพานมาตั้งแต่บวชวันแรกวันลงขึ้นก็แสวงหาเรื่อยมาปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ศึกษากันมาหมดแต่ว่าเป็นที่น่าประหลาดใจว่าระยะเวลาที่ผ่านมานั้นน่ะก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจนหายสงสัยถึงเรื่องทางมรรคผลนิพพานท่านจึงได้วางความรู้เหล่านั้นทั้งหมดความรู้ทั้งหลายเอาไว้บนหิ้งบูชาแต่ว่ามาศึกษาความจริงของชีวิตโดยตัวของท่านเองท่านก็วางเอาไว้ทั้งหมดเลยที่เคยศึกษาที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจากตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆแล้วก็ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบณโบสถ์วัดโบสถ์บางคูเวียงซึ่งเป็นที่สงัดเพราะว่าอยู่ในสวนมีสวนล้อมรอบเงียบสงัดก็ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยชีวิตปล่อยชีวิตเพื่อแสวงหาทางมรรคผลนิพพานพอจะไปพบทางแล้วเราก็จะไม่ลุกจากที่จะไม่เลิกละในการทำความเพียรแม้เนื้อเลือดกระดูกเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังก็ช่างมันตายก็ไม่ว่าขอให้ได้พบทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะความรู้ต่างๆที่เรียนมานั้นวางไว้หมดในใจจึงเกลี้ยงเกลาไม่มีความรู้ใดๆที่เคยศึกษามันเลยค้างๆอยู่ในใจเป็นใจของนักศึกษาหนุ่มอายุ33ปีนักบวชพรรษาที่11ที่มีใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้บรรลุท่านก็วางจิตของท่านอย่างแน่วแน่วางใจหยุดนิ่งตั้งแต่ยามเย็นยามเย็นที่ได้ตั้งสัตยาธิฐานเอาไว้จะไม่ลุกจากที่แต่ไม่ได้พ้นทุกข์ในครั้งก็หยุดนิ่งกันเรื่อยมาเลยใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งภายในตัวของท่านนั่นแหละและในที่สุดท่านก็พบช่องทางภายในและจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้พบเห็นช่องทางภายในแล้วก็ได้เข้าถึงปฐมมรรคในคืนนั้นได้เข้าถึงปฐมมรรคได้เข้าถึงทางสายกลางภายในได้เข้าถึงกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรม
พอถึงกายธรรมเท่านั้นแหละท่านก็ตรวจตราทีเดียวโดยธรรมกายที่เข้าถึงมองย้อนหลังทบทวนกลับไปกลับมาทีเดียวถึงเส้นทางที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็สรุปว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วไม่มีที่จะสำเร็จได้หยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสำเร็จใจที่แวบไปแวบมาต้องเอามาหยุดเอามานิ่งจึงจะเข้าถึงได้เพราะใจหยุดก็ดับวูบลงไปพอดับก็เกิดมาเป็นดวงธรรมพอหยุดก็ดับพอดับก็เกิดเป็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเมื่อเห็นธรรมไม่ช้าก็เห็นตถาคตก็ดำเนินไปตามธรรมดวงนั้นโดยเข้าสู่เส้นทางสายกลางหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยหยุดไปตามลำดับก็เห็นไปตามลำดับเห็นไปถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ใช่เป็นความรู้จำที่ได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาได้อ่านมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากความคิดค้นดลเดาเกิดจินตนาการที่เรียกว่าจินตมยปัญญาจะเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งที่เรียกว่าตรัสรู้เมื่อได้บรรลุธรรมกายธรรมอ้อมันยากอย่างนี้นี่เองต้องหยุดซะก่อนจึงดับแล้วธรรมจึงเกิดเห็นธรรมแล้วจึงจะเห็นพระตถาคตเจ้าจิตถึงจะดำเนินกับไปตามลำดับเข้าถึงธรรมกายจึงได้ทบทวนความรู้ตลอดทั้งคืนทีเดียวทบไปทวนมาทบไปทวนมาเข้าออกกายต่างๆจนกระทั่งคล่องแล้วก็มองเห็นว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมตามท่านนั้นมีอยู่ที่วัดบางปลาทั้งพระทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งพระทั้งคฤหัสถ์มีอยู่แล้วก็มองเห็นว่าผู้ที่มีธุลีในดวงตาหรือธุลีในใจเนี่ยหรือกิเลสเบาบางมีบุญพอที่จะบรรลุธรรมกายนี้เนี่ยมีอยู่อีกมากมายเลยแต่จะต้องไปเริ่มต้นที่วัดบางปลาดังนั้นภายในพรรษานั้นท่านก็ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายต่อไปพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านว่าคล้ายๆกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุมรรคผลนิพพาน7สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรกได้บรรลุแล้วก็เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ถัดมาก็ยืนลำพึงถึงธรรมคือมองตรวจตาแต่ในอริยบทยืนถึงธรรมที่ได้บรรลุและสัปดาห์ถัดมาก็เดินจงกรมพิจารณากันไปเรื่อยๆสัปดาห์ที่4เทวดาหมื่นโลกธาตุสงสัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหรือยังเพราะว่าฉัพพรรณรังสีก็ยังไม่ปรากฏอานุภาพต่างๆก็ยังไม่ได้แสดงในสัปดาห์ที่4ท่านจึงได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการต่างๆและเหตุปัจจัย24ซึ่งพิจารณาหลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะฉัพพรรณรังสีก็เปล่งสว่างในสัปดาห์ที่4เปล่งสว่างทีเดียวแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหาริย์เป็นครั้งที่1
ทำลายความสงสัยของเทวดาทั้งหลายพรหมรูปพรหมที่มาจากโลกธาตุต่างๆจากภพภูมิต่างๆให้หมดสิ้นไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วมหาบุรุษได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสัปดาห์ที่ 5พญามารก็มาทูลให้ดับขันธปรินิพพานนี่ก็เป็นเรื่องแปลกทีเดียวว่าท่านบรรลุแล้วเนี่ยตายเถอะอยู่ไปทำไมก็ได้บรรลุแล้วสมหวังแล้วท่านก็ได้ตรวจตราดูโดยปล่อยใจเข้านิโรธสมาบัติไปถามพุทธเจ้าในอดีตที่มีธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานเข้าไปในนิพพานในดึกดำบรรพ์นู่นดูพุทธประเพณีหลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วนะจะต้องทำอะไรก็เห็นว่าจะต้องโปรดสัตว์ก็ได้โต้ตอบคุยกับพญามารว่ายังไม่ปรินิพพานหรอกจะอยู่โปรดสัตว์แล้วก็ได้คุยเงื่อนไขกันระหว่างพญามารกับพระองค์นั่นมารที่มาสัปดาห์ที่ 5นี้ไม่ใช่วัสวัตีมารเทวบุตรที่มาจากสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัตีแต่เป็นมารจริงๆส่งตัวแทนมาคุยลักษณะก็เหมือนกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการบรรลุธรรมของท่านนะมันเลยไปเลย18กายไปกายหนึ่งนะโตใหญ่ทีเดียวเขาเรียกว่ากายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขใสสว่างพอสัปดาห์ที่6และสัปดาห์ที่7ก็เตรียมการสอนตรวจตา 84,000 ปฐมขันธ์ดูว่าจะไปสอนสัตว์โลกที่มีจริตอัธยาศัยแตกต่างกันบางพวกราคะจริตบางพวกโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตเป็นต้นอัธยาศัยที่แตกต่างอินทรีย์ที่แก่อ่อนต่างกันเหมือนบัวสี่เหล่าตรวจตาดูในสัปดาห์ที่6กับสัปดาห์ที่7ตรวจดูทีเดียวเข้านิโรธสมาบัติไปตรวจไปและสัปดาห์ที่8พรหมจึงมาอารัธนาให้แสดงธรรมท่านก็ได้เริ่มเผยแผ่ธรรมกับพระปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักขปวัตนสูตรและพระโกฏัญญะท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันท่านถึงได้ใช้คำว่าอัญญาโกฏัญญะว่าท่านโกฏัญญะเห็นแล้วเห็นตามแล้วบรรลุแล้วหลวงปู่ของเราก็ตรวจตาตลอดนับจากขึ้น15ค่ำเดือน10บรรลุธรรมกายแล้วก็ตรวจตราศึกษากันต่อไปด้วยธรรมกายตรวจดูการบรรลุธรรมทั้งของตนเองและของผู้ที่บรรลุผ่านมาแล้วในอดีตตรวจตาจนกระทั่งตรงกันตลอดพรรษานั้นทีเดียวเห็นตลอดหมดเลยว่าจะดับขันธปรินิพพานหรือจะถอดกายในแต่ละกายกันอย่างไรกายที่มีซ้อนๆกันอยู่นี่เขาดับกันอย่างไรเขาถอดกันอย่างไรกายที่จะทำให้เกิดในภพทั้งสามในวัฏฏสงสารนะมองดูอะไรเป็นเหตุตรึงให้สัตว์โลกเกิดอะไรเป็นเครื่องดับทำให้ไม่เกิดที่อยู่ในกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมรูปพรหมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาตรวจตราดูตลอดทีเดียวว่าเขาถอดกันอย่างไรเป็นอย่างไรจนกระทั่งเรือกายทำอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาตรวจหมดตลอดพรรษานั้น
พระชนมภายในพรรษา41จึงเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของท่านและของโลกของท่านและของโลกเมื่อท่านสว่างโลกก็สว่างด้วยท่านสว่างด้วยธรรมกายสว่างด้วยวิชาธรรมกายออกพรรษาแล้วก็ไปแจกจ่ายความสว่างความรู้ที่ท่านได้บรรลุแก่ผู้มีบุญทั้งหลายที่วัดบางปลาที่วัดบางปลามีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้บรรลุธรรมตามท่านบรรลุธรรมกายแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมาทีเดียวจนกระทั่งท่านได้มาเป็นสมภารปกครองวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยแต่เดิมนั้นสอนตัวเองแล้วก็ทำอะไรทำจริงต่อมาสอนทั้งตัวเองและสอนทั้งผู้อื่นด้วยเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนคือเรียนวิชาธรรมกายด้วยแล้วก็สอนวิชาธรรมกายด้วยทางมรรคผลนิพพานท่านก็สอนตรวจตาให้ตรงกันกับในพระไตรปิฎกสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่ตอบกันอ่ำๆอึ้งๆกันว่ามีจริงไหมเช่นเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมมรรคผลนิพพานอะไรต่างๆไปถามคณาจารย์ต่างๆมักจะได้ยินคำตอบที่ทำให้ยังคลางแคลงยังไม่มั่นใจในคำตอบนั้นเช่นถามเรื่องนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมมักจะได้ยินคำตอบว่าน่าจะมีจริงนะเขาว่ามีจริงพระพุทธไตรปิฎกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่คำนี้เนี่ยไม่มีในพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเลยเมื่อท่านได้บรรลุวิชาธรรมกายเข้าถึงธรรมกายแล้วตรวจตราดูว่าธรรมกายมีปรากฏจริงอยู่ในคัมภีร์แล้วก็ใช้ธรรมกายนี่แหละได้อานุภาพธรรมกายจึงได้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนรกสวรรค์จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านซึ่งท่านก็จะยืนยันในคำเทศนาของท่านอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วสามารถไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกไปสวรรค์นั้นบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายของเราไปตกนรกก็ไปช่วยได้ไปบนไปเกิดบนสวรรค์ก็เอาบุญไปให้ได้ไปจับมือถือแขนกันได้ด้วยท่านยืนยันอย่างนี้ทีเดียวจนกระทั่งหมดอายุขัยของท่านยืนยันกันจนถึงวันสุดท้ายทีเดียวตั้งแต่พรรษาที่11ได้บรรลุธรรมกายธรรมกายจึงได้ขยายเผยแผ่เรื่อยมาสืบมาจนทุกวันนี้ทำให้เรานี้เนี่ยสมหวังในชีวิตคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาในชาตินี้แต่เกิดก่อนหน้านี้เมื่อสัก200ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสไม่เป็นขณะไม่เป็นสมัยที่จะได้บรรลุธรรมกายเพราะฉะนั้นเกิดมาในขณะนี้เนี่ยแค่ว่ามีหัวมีตัวมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีสมบัติอื่นใดเลยได้ยินคำว่าธรรมกายมันเกิดขึ้นคุ้มแล้วสำหรับการเกิดบริชาตินี้ได้ยินแล้วได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติก็คุ้มแล้วที่ได้เกิดในชาตินี้ปฏิบัติแล้วได้พบธรรมกายได้ชื่อว่าสมหวังดังใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้แม้มีตัวครึ่งตัวตัดขาออกไปเหลือตัวครึ่งตัวชาวโลกเขาเรียกว่าคนพิการแต่ความจริงแล้วไม่ได้พิการเลยถ้าเข้าถึงธรรมกายแต่ชาวโลกใดแม้สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองลาภยศอำนาจวาสนามีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ป
ประพฤติปฏิบัติได้เข้าถึงแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนพิกลพิการทีเดียวดังนั้นมาเกิดในยุคนี้แม้ไม่มีสมบัติอันใดติดตัวนอกจากรูปสมบัติคือกายก่อนนี้แค่ครึ่งหนึ่งของกายยังมีชีวิตอยู่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกายถือว่าสมหวังดังใจในการเข้าถึงแล้ววันนี้เป็นวันครูธรรมกายที่เราได้มาประชุมพร้อมกันในทุกๆปีขึ้น15ค่ำเดือน10ปีนี้มาตรงกับวันเสาร์ที่21กันยายนเรามาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะได้มาประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาของมรรคผลนิพพานวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปขอให้ลูกทุกคนได้ทำใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสใสให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสอย่าให้มีความคิดอื่นใดเข้ามาแทรกในจิตใจของเราเลยแม้แต่นิดเดียวให้ใจเรานั้นมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่วิชาธรรมกายมีแต่หลวงปู่ของเรามีแต่หลวงปู่และครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวิชาธรรมกายแล้วก็มีหลวงปู่ของเราให้สิงสถิตอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะลูกนะใจของเราจะได้ใสๆการประกอบพิธีบูชาครูธรรมกายในวันนี้จะได้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพให้ลูกทุกคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุวิชาธรรมกายอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันเราจะได้ประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายกันต่อไปนะลูกนะเมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวมใจหยุดในหยุดในหยุดลงไปตรงกลางของกลางกายของเรานะลูกนะหยุดให้นิ่งเพื่อให้อนุภาพแห่งครูวิชาธรรมกายตั้งแต่พระตนธาตุตนธรรมพระบรมพุทธเจ้าทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนพระสัพพัญโญพุทธเจ้าทั้งปวงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าไม่มีประมาณรวมทั้งความรู้วิชาธรรมกายและอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยให้ซ้อนลงมาในศูนย์กลางกายทุกกายของเราซ้อนไปทุกอนูเนื้อชีวิตจิตวิญญาณของเราซ้อนมาจากกลางของกลางกลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่ยังมืดตื้อมืดมิดให้ละลายหายสูญไปจากมืดก็ขอให้สว่างจากฟุ้งซ่านก็ขอให้มาหยุดนิ่งๆให้ใจมั่นคง
ปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่บริสุทธิ์มาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากมืดมาสว่างจากสว่างมาเข้าถึงดวงธรรมจากดวงธรรมขอให้ได้เข้าถึงกายภายในจากกายภายในให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายจากพระธรรมกายก็ให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายอย่างถูกต้องล่องลอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการด้วยจิตอันบริสุทธิ์ผุดพองที่จะศึกษาวิชาธรรมกายเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความรู้แจ้งเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเราและชาวโลกทั้งหลายต่อตัวเราและมวลมนุษยชาติไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ไม่มีประมาณนั้นขอให้อนุภาพอันไม่มีประมาณของวิชาธรรมกายของพระตนวิชามหาปูชนียาจารย์ไอสิงสถิตอยู่ในกายวาจาใจของเรานะสืบไปและนับจากวันนี้นะลูกนะหลังจากเราได้ประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายเมื่อต้นวิชาความรู้และมหาปูชนียาจารย์เข้าสิงสถิตอยู่ในใจอยู่ในกายอยู่ในวาจาของเราแล้วนะทั้งจักขุทวารโสตทวารฆานะจิวหากายะมโนทั้งหมดให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะลูกนะอย่าเกียจคร้านในการประพฤติปฏิบัติธรรมการบ้านทุกการบ้านที่ให้ไปเนี่ยมันศึกษาฝึกฝนและทำให้คล่องปฏิบัติธรรมะอย่าให้ขาดอย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขว่าเราเหนื่อยนักเราเพลียนักเรายังง่วงเรายังไม่พร้อมเรายังไม่วางอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างหรือเงื่อนไขนะลูกนะเพราะเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดเวลาที่เหลืออยู่นี่มันน้อยมากใครจะไปรู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้สำหรับเราหรือไม่มีตัวอย่างที่เป็นเคสสตัดดี้หรือตัวอย่างที่เอาไว้ให้เราได้ศึกษามากมายซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าให้ลูกทุกๆคนได้รับฟังกันไปแล้วนะนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสิ่งอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลต้องทิ้งให้มันหมดไม่ใช่ลดละแต่ว่าต้องเลิกเลยสิ่งอะไรที่เป็นกุศลธรรมนะทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจะต้องทำให้มันเจริญทำให้มันมากทำบ่อยๆจนกว่าความปลื้มและความปิติความภาคภูมิใจบังเกิดขึ้นนึกเมื่อไหร่นะก็เห็นได้ชัดเจนเมื่อนั้นธรรมปฏิบัติจะต้องทำให้ได้สม่ำเสมอทุกวันทุกวันเลยไม่ว่าจะแข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีภารกิจการงานมากมายแค่ไหนก็ตามทรัพย์สมบัติในโลกนี้เนี่ยเอาไปไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องมือหล่อเลี้ยงสังขารและเป็นอุปกรณ์สร้างบารมีเท่านั้นแหละอย่าไปติดยึดอะไรกันมากมายนักเอาพอดีและอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างว่าไม่ว่างไม่พร้อมแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติธรรมเรายังมีสิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อีกเยอะนะลูกนะเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจศึกษาวิชาธรรมกายให้เต็มที่ความหมองกับความใสของใจนั่นแหละจะเป็นเครื่องสรุปงบดุลชีวิตของลูกทุกคนถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมอง
สุคติก็เป็นที่ไปเพราะฉะนั้นโลกแล้วแต่เราคติแล้วแต่เราเราจะไปสู่สุคติหรือจะไปสู่ทุคติมันก็แล้วแต่เรานั่นแหละภพภูมิต่างๆสวรรค์ทุกชั้นมีเอาไว้สำหรับผู้มีบุญเราจะเลือกที่จะไปอยู่ภพภูมิไหนมันก็แล้วแต่เราและเราจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะไปอยู่ภพภูมิไหนได้รวมทั้งเป็นที่เต็มใจของผู้ที่อยู่ในภพภูมินั้นที่จะต้อนรับนั้นก็คือการบรรลุธรรมกายนั่นเองการบรรลุธรรมกายจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องประกอบนะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปจะต้องตั้งใจมั่นว่าเราจะทำการบ้านให้ครบจะปฏิบัติธรรมะให้ดีละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนะลูกนะให้ลูกทุกคนเนี่ยรวมใจอธิษฐานจิตตั้งใจมั่นอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้นี้นะจ๊ะแล้วก็ให้ใจใสที่สุดทั้งวันวันนี้แม้มีภารกิจอะไรก็ตามอย่าให้ใจห่างจากต้นวิชาอย่าให้ใจห่างจากวิชาธรรมกายอย่าให้ใจห่างจากมหาปูชนียาจารย์ให้ใจใสใสกันทุกคนนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงวิชาธรรมกายนะจ๊ะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ
หยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสๆตรึกคือนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนะมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ทีนี้ให้เอาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆ คุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไป
ตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมพระโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ห้าเรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่า
หยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อน
ถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วก็ดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใส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 ไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใส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 ไปเรื่อยๆเลยตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละ
ลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุกขติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาว่าจะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ